สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนศักดิ์ สนาคมบอกว่าในงวดวันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไปผู้ถูกรางวัลสลากดิจิทัลที่เลือกรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถที่จะให้เลือกโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีใดๆของทุกธนาคารได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องรับเงินรางวัลผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้นและในอนาคตอันใกล้หากผู้ถูกรางวัลที่ยังไม่ได้ทำรายการเลือกรับเงินรางวัลภายในงวดนั้นๆหากพ้น15วันไปแล้วระบบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถูกรางวัลโดยอัตโนมัติทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อสลากดิจิทัลให้สามารถรับเงินรางวัลเข้าบัญชีต่างๆได้ทุกธนาคารไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้เพียงอย่างเดียวขณะนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อสลากได้ทุกหมายเลขที่ต้องการในราคา80บาทหรือต่ำกว่า80บาทผ่านแอปเป๋าตังงวดละ16ล้านฉบับและจุดจำหน่ายสลาก80บาทกระจายอยู่ทั่วประเทศอีก 1,047 จุดรวมมีสลากที่จำหน่ายไม่เกิน80บาทตามราคาที่กำหนดอย่างน้อย 18.5 ล้านฉบับขณะเดียวกันยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสลากไปจำหน่ายต่อให้กับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆหรือไม่ได้จำหน่ายด้วยตัวเองซึ่งจะมีการตรวจสอบสลากที่ถูกรางวัลจากการที่นำสลากนั้นมาขึ้นเงินรางวัลหากพบว่าเป็นสลากของตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองรายใดจะใช้มาตรการเด็ดขาดในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากรวมถึงการเบิกสลากที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจำหน่ายสลากของสมาคมองค์กรให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ในงวดที่1ธันวาคม2565นี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากสัญจรณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและใกล้เคียงได้เห็นถึงความโปร่งใสในขั้นตอนและกระบวนการออกรางวัลหากท่านที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในวันดังกล่าวรวมทั้งยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและช่องทาง Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป